และสำหรับ In Pictures วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่ญี่ปุ่นกันค่ะไปดูบรรยากาศดอกซากุระบานแล้วในกรุงโตเกียวนะคะและบานสะพรั่งเต็มที่ค่ะเมื่อวันพืศสปดาที่ผ่านมานั่นเองค่ะ ใครไปโตเกียวช่วงนี้คงสมใจอยากเลยนะคะเพราะว่าได้เจอซากุระบานเต็มที่เลยนี่เป็นภาพประชาชนและนักท่องเที่ยวนั่งเรือทีบและเดินชมดอกซากุระที่สวนจิโดริกะฟูจิในกรุงโตเกียวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสวยงามมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมสวนจิโดริกะฟูจินั้นเป็นจุดชมดอกซากุระที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียวมีต้นซากุระกว่า300ต้นเรียงรายติดริมคูน้ําของพระราชวังอิมพีเรียล กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะบอกว่าสกุลพันธุ์โซมิโยชินะซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีมากที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดได้บานสะพรั่งเต็มที่แล้วซึ่งช้ากว่าค่าเฉลี่ยสำหรับกรุงโตเกียว4วันแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจะให้เหตุผลว่า ปีนี้ดอกซากุระบานช้าเพราะอากาศหนาวเย็นแต่ก็เตือนนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็กำลังทำให้ดอกซากุระบานเร็วขึ้นในระยะยาวปีที่แล้วดอกซากุระเริ่มบานวันที่14มีนาคมค่ะทำสถิติบานเร็วที่สุดรวมกับปี2020และปี2021และบานสะพรั่งเต็มที่ในวันที่22มีนาคมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่า นับตั้งแต่ปี1953ดอกซากุระในญี่ปุ่นเริ่มบานเร็วขึ้น1.2วันทุกๆ10ปีโดยเฉลี่ยนะคะก็ได้ได้ว่าใครที่อยากจะไปดูซากุระก็ส่วนใหญ่จะดูปฏิทินไปแล้วก็ไปลุ้นเอาหน้างานด้วยนะคะว่าวันที่ไปนี้จะบานหรือยังค่ะ